คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะฮะใบขวัญพี่ลมดินคุณผู้ชมนะฮะใครที่เคยโดนต้มโดนหลอกโดนโกงนะโดนเฟซบุ๊กหลอกโดนผัวเก่าหลอกโดนสารพัดจะหลอกมาเรียบร้อยแล้วบอกว่าลงสุดท้ายมันไม่ลงนะหรือมันลงแป๊บนึงแล้วมันก็ดีขึ้นมาเหมือนเดิมนะต้องมาลองโซโซโน่คุณผู้ชมนะฮะโซโซโน่ใบขวัญพี่ลมดินคิดสูตรเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายในเคเบิลทั่วไปจะมี 3-5 ตัวแต่ขวัญพี่ลมใส่ไปเกือบ20ตัวเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ลูกของเธอจาก103โลเหลือเพียงนะเหลือเพียง60กิโลออกกำลังกายด้วยกินอาหารครบ5หมู่ด้วยนะฮะกินอาหาร3มื้อแล้วก็รับประทานโซโซโน่ก่อนอาหารทุกมื้อด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มาแล้วรับสายเองเจ้าของรับสายเองไม่ใช้คอลเซ็นเตอร์นะฮะย้ำนะฮะเขาไม่ใช้คอลเซ็นเตอร์เพราะคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้กินนะฮะ อันนี้เขากินเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ากล่องนึงหลักร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นหลายๆกล่องเนี่ยจะคุ้มกว่านะฮะวันนี้มาพร้อมโปรครับค่ะถ้าวันนี้คุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ำอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะอ่ะมากันต่อเลยโจเซอร์เฟสนะฮะแหกแหลกเลยนะฮะคุณผู้ชมแฉแหลกเลยนะจัดเต็มนางงามไร้วินัยนัด9โมงมาบ่าย3ใครก็อ่านเลยค่ะระเบิดลงตุ้มนะคะดังๆเลยกลางกลุ่มนางงามค่ะเพราะว่าพี่โจเซอร์เฟสตอบคำถามแฟนนางงามที่เข้าไปถามประเด็นที่ประชดประชันถึงกรณีของมิเรียมแล้วก็ฟ้าใสคือประเด็นแรกที่พี่โจออกมาเคลียร์ก็คือประเด็นของมิเรียมก่อนที่เขาบอกว่ามิเรียมเนี่ยเป็นเด็กเส้นพี่โจก็บอกว่าขอพูดตรงๆเลยว่าเป็นคนทำงานอย่างมืออาชีพไม่เคยดันฝากมิเรียมที่เพื่อนส่งเข้าประกวด MUT มิเรียมเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับการใส่ร้ายขอประณามคนที่สร้างข่าวเท็จนะคะแต่ที่แน่ๆเหลือครับพี่โจค่ะแต่ที่แน่ๆคนที่โดนระเบิดลงตุ้มเลยคือฟ้าใสค่ะคือพี่โจเนี่ยออกมานะคะพูดว่าโอ้โหสิกรรมไม่อยากขวางทางมุงก็ไม่อยากขวางทางเลยนะขวางทางมงแม่ขวางทางมงอะไรต่อก็คือเล่าย้อนไปถึงเส้นทางของการประกวด MUT ในปีที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ามง MUT แล้วกินเยอะจนงงพอนางมง MUT นางก็กินเยอะแยะจนงงนางบอกนางจะกินได้ช่วงนี้แหละแล้วนางก็จะลดพอถึงเวลางวดเข้ามาทุกทีก็เป็นอย่างที่เห็นเหมือนนางฟินกับการที่ได้ MUT แล้วก็ชะล่าใจไปนิดนึงเร่งเอาจุกตู่สุดท้ายมันก็จะดูรนมันไม่ทรงพลังเหมือนกับวันแรกที่ไปกองสายอันนี้เนี่ยคือเสียดายมากมันไปไม่เป็นแบบที่เตรียมการกองแม่ยังบอกเลยว่าน่าผิดหวังเรื่องของการเลทการมาสายแล้วก็ขาดพลังจากข้างในไม่ให้มันขาดพลังได้ยังไงในเมื่อมาสายขนาดนี้นัด9โมงกว่าจะมาได้ถ่ายก็บ่าย3แล้วอันนี้คือเป็นวันที่ถ่ายลุคบุ๊กนะคะนัด9โมงน้องมาเลทถ่ายวันแรกเสร็จบ่าย3ถ่ายวันที่2ก็เหมือนเดิมเสร็จบ่าย3เพิ่มเติมคือต้องไปลองชุดข้างนอกกลับมาฟิตติ้งต่อช่วงกลางวันก็ไม่ได้ทำอะไรอีกต้องไปถ่ายตอนข้ามต่อกลับมาถึงตี3ตอนแต่งหน้ากลางวันด้วยความเร่งก็ทำให้นางสะรวนจนร้องไห้เพราะว่านางรีบแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้บอกไม่ชอบชุดทั้งหมดที่ฟิตติ้งไปเมื่อวานอ้าวแล้วยังไงตอนที่ฟิตติ้งทุกชุดก็ถามน้องตลอดแล้วว่าอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบแล้วร้องไห้บอกไม่ชอบสีชุดพรีลิมอีกก็แบบเห็นแล้วก็เลยงงนี่ไงนางควรมีวินัยเรื่องเวลามันสะรวนผลเสียตกที่นางทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่ขาดมากๆเลยแต่ต้องสอนแล้วอีกอย่างก็คือการขอโทษเมื่อมาสายคือพูดง่ายๆว่าเวลาที่มาสายเนี่ยเธอคนนี้จะไม่มีการขอโทษนะคะแล้วก็ร้องไห้บอกอีกว่ารู้ไหมทำไมแคทมงเพราะว่าแคทเนี่ยเขามีชุดราตรีใส่ซ้อมก่อนเดือนนึงเฮ้ยนี่ก็เต็มที่ไหมฉันจะเอาไซส์ตอนไหนให้เธอชุดใส่ซ้อมก็ทำให้นะไม่ใช่ไม่มีคือเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยน่าจะลดสัดส่วนได้มาไม่เร็วเท่าไหร่คือน้องอ้วนค่ะเราต้องยอมรับน้องตัวใหญ่แขนขาใหญ่ทำให้ชุดตัดช้าใช่ไหมชุดเนี่ยช่างเขาต้องแก้ไม่ใช่ตัดช้าอ๋อต้องแก้เรื่อยๆอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะชุดก็ต้องแก้เพราะว่าพี่เต๋าทำนางงามถ้านางงามมีน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องแก้ชุดค่ะอ๋อมันต้องแก้ไปเรื่อยๆเลยมันต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้กันเขาเรียกว่าวันต่อวันเพราะว่านางงามเนี่ยเขาก็ขึ้นเร็วลงเร็วเขาก็เลยอยากให้ลดน้ำหนักได้คงที่อย่างเงี้ยถูกต้องค่ะสมมติว่าเขาสมมตินะเขาบอกว่าต้องหนักประมาณ50แต่นางงามยังอยู่ที่ประมาณ58อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละมันก็จะเป็นความลำบากของช่างเสื้ออ๋ออันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเพราะทำนางงามถึงรู้หรือนางงามบางคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องหนัก55แต่ตัวเองหนัก49ค่ะนั่นแหละเขาก็ต้องทำไซส์เผื่อขึ้นมามันมีปัญหาเยอะการทำชุดนางงามค่ะนางงามมันน้ำหนักไม่สวิง
ใช้น้ำหนักจะสวิงขออภัยน้ำหนักนางงามจะสวิงต้องคุมให้คงที่เลยถูกต้องนางงามหลายคนนะฮะต้องเพิ่มน้ำหนักด้วยการกินข้าวมันไก่กินพิซซ่ากินข้าวขาหมูทำไมชีวิตดีจังอันนี้เรื่องจริงค่ะนางงามบางคนหนักแค่49ไงมันน้อยไปมันน้อยไปแล้วเวลาใส่ชุดว่ายน้ำมันเหลือแต่โครงกระดูกอ๋อมันไม่สวยเพราะฉะนั้นนางงามมันจะไม่เหมือนคนปกติคือมันจะต้องมีเนื้อมีหนังมีอกมีเอวมีสะโพกมันต้องอกอึ๋มเอวต้องคอดสะโพกต้องกลมไม่ใช่ผอมแห้งเหมือนนางแบบอ๋อพี่โจเขาก็รู้สึกว่าเขาทำงานยากมากอย่ามาโยนขี้ใส่ฉันให้ปรับการทำงานแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่โจอยากจะฝากเอาไว้ก็คือจะไม่ยุ่งกับฟ้าใสแล้วแต่ขอของคืนด้วยค่ะเขาบอกว่าฝากไปบอกน้องฟ้าใสได้ไหมคะว่าเสื้อผ้าอันไหนที่ไม่ใช่ของตัวเองติดไปตั้งแต่ประกวดให้เอามาคืนด้วยเป็นเสื้อแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะแม่ประมาณ 2-3 ตัวโจทวงนะพี่เต๋อไม่เคยทวงเลยนะหรอทำไมก็แล้วแต่เด็กเขาจะเอามาให้ไงมันอยู่ที่ยังไงอ่ะมันอยู่ที่เด็กด้วยเด็กบางคนก็เอาลงพี่เต๋อส่งงามเยอะนะฮะระดับประเทศเด็กบางคนก็เอารองเท้าไปก็ไม่เคยคืนบางคนเอาแฮร์พีซน้องๆที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามทราบกันดีใช่ไหมคะว่าแฮร์พีซถ้าเป็นแฮร์พีซไหมธรรมดาที่ซื้อตะวันนาเนี่ยมันก็ร้อยสองร้อยนะเราไม่ว่ากัน มันใช้ไม่กี่ครั้งเราก็ทิ้งละค่ะแต่แฮร์พีซที่เป็นแฮร์ผมจริงๆเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ 4,500 ถึง 5,000 ใช่ค่ะก็เอาไป2 อัน3อันก็ไม่คืนกันหุยแรงมากเลยใช่ค่ะบางคนก็ไปให้เราเอาชุดตามร้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช่าให้แล้วก็พอเสร็จสุดท้ายเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องเจอกันพี่เลี้ยงทุกคนจะต้องเจอกันสุดท้ายเด็กไม่คืนชุดแล้วชุดก็ไม่รู้อยู่ไหนอ้าวแล้วพอเวลาเจ้าของร้านเวลาเขาโทรมาด่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่าที่นางงามเขาโทรมาด่านี่พี่เลี้ยงโอ้เป็นคนรับหน้าเองหมดเลยถูกต้องแล้วเวลาไปคืนชุดช้าเนี่ยมันจะมีค่าปรับวันละเท่าไหร่ใครจะจ่ายแล้วถ้าทำหายอีกแล้วแม่ทำหายก็นางงามต้องรับผิดชอบอืมนี่เป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมคนทำหน้าที่อาชีพพี่เลี้ยงนางงามหรือคนทำชุดราตรีนางงามพี่เต๋อบอกเลยว่าเหนื่อยได้ไม่คุ้มเสียพี่เต๋อบอกเลยนางงามดังไปเรียบร้อยแล้วได้เงินได้มงกุฎได้บ้านได้รถได้สารพัดไปแล้วชื่อส่งชื่อเสียงพี่เลี้ยงต้องตามเก็บขี้เก็บเยี่ยวอะสารพัดอะจริงๆพี่บอกเลยว่าเหนื่อยหลังคือเหนื่อยเหนื่อยพี่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงกองพี่เลี้ยงที่ส่งเข้าประกวดช่างหน้าช่างผมทุกคนนั่งเห็นใจหมดเราเห็นทุกคนมาเป็น10-20ปีเราเห็นใจหมดเห็นบางคนเนี่ยส่งมาตั้งแต่ยังสาวจนแก่เราก็เป็นเพื่อนฝูงกันอย่างเงี้ยเหนื่อยไปนั่งรอเป็นวันๆเอ๊ะเด็กเราจะเข้าไม่เข้าเด็กเราจะได้ไม่ได้พี่เลี้ยงอาชีพพี่เลี้ยงน้องสารสุดตื่นก่อนนอนที่หลังพี่เลี้ยงบางคนไม่เซ็นสัญญากับเด็กพอเด็กได้ปิดมือถือใส่พอเด็กได้ทำเป็นไม่รู้จักแล้วเวลาเด็กไปพูดกับคนนู้นคนนี้บอกว่าเนี่ยหนูไม่ได้พี่เขาไม่ได้ส่งหนูคือเด็กก็ชอบตอแหลเอาทำไมอะแม่ก็จะชอบแบบว่าตัวเองมากับคุณแม่มากับคุณแม่มึงจะทำอะไรเป๊แต่งหน้ายังทำไม่เป็นเลยกระเทยทำให้ทั้งนั้นพี่บอกเลยกระเทยทุกคนทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นผมหารองท้องหารองเท้าหาชุดราตรีกระเทยทำหมดทำให้หมดเลยทำให้หมดเด็กบางคนก็ดีเด็กส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 60% จะเป็นเด็กที่ดีอีก 40% เป็นเด็กที่หลายคนก็ต้องเจอมาน่ะแต่เราก็หัวอกเดียวกันแล้วก็พูดมากไม่ได้เนาะแต่วันนี้ก็ขอพูดนิดนึงเถอะนะฮะมันก็เจออย่างพี่โจเจอนั่นแหละเข้าใจความรู้สึกเขานะคะเด็กบางคนนะคุณผู้ชมน่ารักนะสุดท้ายก็ชีวิตเขาก็ดีได้สามีรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ยังไม่ลืมเราเด็กบางคนหรือคุณผู้ชมพอมันได้สวมมงกุฎคืนแรกมันก็ไม่รู้จักเราแล้วจริงๆพี่บอกเลยจริงๆพี่บอกเลยเป็นอย่างนี้จริงๆเด็กบางคนพอได้สวมมงกุฎคืนแรกมันก็ไม่รู้จักเราแล้วเพื่อนพี่เจอกันมาหมดแล้วเสียความรู้สึกแย่เลยนะคะเด็กบางคนก็ทีแรกมาใสๆพอเริ่มไปปลูกพอเริ่มเก็บตัวก็เริ่มหัวหมอเด็กบางคนก็บอกเราว่าไม่มีผัวเพราะว่าเราไม่อยากทำงานกับเราอยากทำงานกับนางงามตัวต่อตัวเราไม่อยากทำงานผ่านผัวนางงามพอวันที่4ที่5ที่6ที่7ก็เอาผัวมาเฝ้าเนี่ยเหนื่อยเนี่ยพี่เลี้ยงทุกคนนะเจอกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่แต่พี่เต๋านะฮะเจอกันหมดแต่ว่าผัวนางงามบางคนเขาก็เป็นคนดีเขาก็ไม่ยุ่งกับเมียบางทีเข้ามาวุ่นวายแล้วบางคนก็เข้ามาวุ่นวายขายถั่วมาอยู่ตามกองอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างปัญหาเข้าใจป่ะเราประกวดนางงามมีแต่ผู้หญิงกี่คนละ 5-60 คนแล้วก็
มานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยเหมือนผู้ชายที่ไม่เคยเจออวัยวะเพศอ่ะแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่งั้นน่ะคือเรามองแล้วเราก็สังเวชเวทนาเข้าใจป่ะแม่เออแล้วก็จะตามประกบเมียจะไปเก็บตัวก็ต้องตามไปประกบบ้าเปล่าประสาทจริงๆเจอกันมาหมดแล้วพี่บอกเลยพี่เลี้ยงนางงามทุกคนสารพัดจะเจอไม่รู้จะเจอยังไงก็ไม่รู้จะเจอยังไงเจอกันมาหมดแล้วค่ะเออส่วนใหญ่จะเป็นนางงามผู้หญิงนางงามกระเทยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะนางงามกระเทยจะมีวินัยอันนี้ไม่ได้แกล้งชมนะนางงามผู้หญิงก็มีวินัยเยอะก็มีเยอะมากค่ะครึ่งๆแต่นางงามกระเทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยวุ่นวายเขาจะรู้ระเบียบวินัยกระเทยน้องๆกระเทยจะสอนครั้งเดียวแล้วเขาจำแต่ว่าน้องผู้หญิงต้องสอนเขาหลายครั้งเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาไม่ได้ใฝ่ว่าจะประกวดไงแต่เขาสวยอ่ะเขาสวยจนถึงมงได้อ่ะเราก็ต้องเอามาเขาเรียกมาเคี่ยวมาเค้นมาฝึกมาปั้นนะฮะจนเขาเก่งเขาแกร่งเด็กหลายคนเป็นคนดีมากๆเด็กหลายคนเป็นเด็กที่น่ารักเด็กหลายคนทุกวันนี้เจอกันแม่เด็กหลายคนทุกวันนี้แทบจะไม่เคยโทรหาเราเลยเขาบอกเลยแต่ว่าเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมทำไมแม่มีจริงหมดทำไมเขาเกิดอะไรขึ้นหรอมันก็มีจริงหมดทุกเวทีทุกคนไม่ใช่ของพี่เต๋าหรอกทุกคนก็จะเห็นเวรกรรมตั้งแต่พี่เลี้ยงที่เสียชีวิตไปแล้วหรือพี่เลี้ยงที่กำลังทำอยู่หรือน้องๆเด็กๆที่เพิ่งหัดจะทำพี่เลี้ยงสู้นะลูกๆนะมันเหนื่อยนะค่าใช้จ่ายการเป็นพี่เลี้ยงมันสูงแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นเงินหมดเลยเนาะเราก็ทราบกันดีนะลูกเนาะทุกอย่างเป็นเงินหมดเดี๋ยวนี้ค่าสมัครยังต้องเสียตังค่าสมัครเลยอ่ะเอาหรอแม่นางงามบางเวทีเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยต้องเสียค่าสมัคร300 500บางเวทีก็อย่างเวทีบางเวทีก็ 5,000 บางเวทีก็หมื่นนึงก็มีอย่างค่าสมัครนี่แล้วเธอคิดว่าเด็กพี่เลี้ยงก็ต้องออกไงนางงามไม่ออกอยู่แล้วน้องๆ นางงามเค้าก็ลำบากอ่ะค่ะน้องๆนางงามเค้าก็ลำบากเราพูดถึงเด็กดีๆนะฮะน้องๆนางงามเค้าก็ลำบากอยู่แล้วบางเวทีก็เริ่มต้นที่300บางเวทีก็จบที่ 30,000 มันมีหมด 5,000 10,000 30,000 นะฮะใครออกล่ะพี่เลี้ยงออกแต่เวลาได้ตังโอ้โหเคี้ยวใส่พี่เลี้ยงสุดพลังเรื่องเยอะใส่พี่เลี้ยงสุดพลังค่ะนะฮะพี่เลี้ยงอ่ะนะสงสารที่สุดพี่บอกเลยพี่ทำนางงามมาอย่างสมมุติว่าพี่เต๋าไปดูเวทีพี่ณวัฒน์อย่างเงี้ยพี่ณวัฒน์เค้าจะเปิดให้พี่เลี้ยงเข้าหมดเลยเรานั่งมองน้องๆ นะเออเด็กๆน้อยๆนะเริ่มมาเป็นพี่เลี้ยงกันเออนะแต่พี่ว่าเขาเปิดโอกาสไงเขาเปิดโอกาสให้พี่เลี้ยงได้แต่งหน้าเขาไม่ได้ใช้ช่างกองเพราะว่าช่างกองบางคนเนี่ยก็แต่งช่างกองบางคนก็แต่งไม่รู้มือเท่ากับพี่เลี้ยงช่างกองบางคนก็แต่งไม่เก่งเท่าพี่เลี้ยงไงพี่วัดเขาก็จะให้พี่เลี้ยงเข้าไปแต่งคือแต่งหน้าทำผมเองเลยไม่ต้องไปด่าช่างกองเวลามีปัญหาเด็กไม่ได้ก็ต้องไปโทษช่างกองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่เลี้ยงแต่งอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าไปเห็นน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมสมมุติว่านัดแต่งหน้านัดแต่งสมมุตินัดแต่งหน้า9โมงอ่ะประมาณตี5พี่เลี้ยงมานั่งรอกันแล้วอ่ะพี่เลี้ยงก็จะเป็นช่างหน้าช่างผมนะฮะพ่อแม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าช่างหน้าช่างผมพี่เลี้ยงมากันหมดแล้วตี 5 6โมงเช้ามานั่งรอกันหมดแล้วมาแต่เช้าเลยข้าวก็ไม่ได้กินมานั่งรอน้องๆ นางงามหรือบางคนวางเวทีก็ประกวดประมาณ4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มพี่เลี้ยงก็ต้องมาตั้งแต่5โมงแล้วเพราะต้องมาแต่งหน้าทำผมตอน6โมงแต่งหน้าทำผมแล้วก็ฟิตติ้งนู่นนี่นั่นสารพัดน่าเห็นใจแล้วเธออย่าลืมว่าคนได้ที่1มีแค่คนเดียวใช่ก็ลองอีก4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกที่เหลือก็คือตุ๊บไงมีตุ๊บแล้วใครน่าสงสารก็พี่เลี้ยงอีกแล้วแหละน่าสงสารที่บอกเลยพี่เลี้ยงน่าเห็นใจสุดที่เต๋าบอกหรือทำอาชีพนางงามมานะพี่เลี้ยงไม่ได้รวยเลยพี่เลี้ยงลำบากน้อยคนที่จะมีเงินล้านน้อยคนที่บอกเลยแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะเด็กเดี๋ยวนี้อยากจะหาเพชรในหาเพชรอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้คนสวยมันน้อยเหรอแม่คนสวยมันมีเยอะแต่สวยที่จะเป็นนางงามมันมีน้อยสวยคาแรคเตอร์นางงามกับสวยคาแรคเตอร์คนปกติอ่ะมันคนละรูปแบบมันแตกต่างกันสวยนางแบบก็จะเป็นอีกลุกนึงสวยดาราก็จะเป็นตัวเล็กสวยนางงามมันก็จะเป็นอีกไซส์นึงสวยคนปกติคนไทยสวยเยอะแต่สวยปกติมันมีเยอะแต่สวยนางงามมันไม่ใช่ไงเดินมา10คนมันจะสวยนางงามมันแค่คนเดียวพี่เต๋าบอกเลยว่านั่นน่ะพี่เลี้ยงนั่นแหละน่าสงสารที่สุดนะเห็นใจพี่เลี้ยงทุกคนนะคะอ่ะคนนี้ก็เคยเป็นอดีตพี่เลี้ยงนางงามนะคุณแม่นะฮะม้าอรณภานะเผยลีลาการรีวิวนะฮะสุดเผ็ดร้อนโชว์ลีลาแดนกระจายกันเลยทีเดียวฮะก็เป็นรีวิวการรีวิวสินค้าที่หลายคนบอกโอ้โหไม่อยากที่จะกระพริบตาเลยเพราะว่าต้องดูทุกช็อตทุกฉากนะคะสำหรับพี่ม้าอรณภาก็แปลงโฉมตัวเองเป็นสาวเซ็กซี่ค่ะโชว์ลีลาการเต้นนะคะใส่ซ้ายเดียวสีดำกางเกงขาสั้นสีดำแบบเซ็กซี่แล้วก็ใส่
บูธแบบยาวๆนะคะบอกเลยว่าลีลาการเต้นของคุณแม่เนี่ยไม่แพ้สาวๆธรรมดาทั่วไปเลยค่ะหลายคนบอกโอ้โหแซ่บมากบางคนก็เข้าไปด่าแกเยอะนะฮะบางคนก็เข้าไปเชียร์ไปชมนะฮะบางคนก็บอกว่าโอสารอาหารเย็นนะฮะก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมนะพี่ม้าแกก็ช่วงนี้โควิด19นะคนมันเครียดนะฮะดูอะไรที่มันขำๆกันไปแล้วกันนะฮะสงกรานต์ชมเปาะนะฮะกะเพราฝีมือแมทพิรณีเยี่ยมมากนะชาวเน็ตคอมเมนต์เพียบเลยทีเดียวฮะก็คุณสงกรานต์นะคะโพสต์ไอจีค่ะเป็นรูปผัดกะเพราที่หวานใจคุณแมทพิรณีนะคะเป็นคนทำให้ซึ่งก็เป็นผัดกะเพราจานนี้เลยเนื้อเหรอน่าจะใช่ค่ะแม่ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นกระเพราเนื้อนะคะจนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอนแรกก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบดีๆหวานๆชื่นชมแล้วค่ะแต่สักพักก็มีคนเข้ามาแซะจนได้จนเกิดการแบ่งทีมกันได้เห็นอย่างชัดเจนเลยคือมีคอมเมนต์นึงเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแค่นี้พื้นๆธรรมดามากๆยิ่งกว่าทำกับข้าวก็คือการเลี้ยงลูกเป็นสอนคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพนั้นยากยิ่งกว่าเยอะสักวันแม่จะรู้ซึ้งถ้านางจะมีลูกกับใครนางจะรู้ว่าการเป็นแม่คนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกมันเป็นยังไงเดือดขึ้นไปกว่าเดิมเพราะว่าคุณสงกรานต์เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยค่ะบอกว่ารู้จักตัวเองก่อนนะครับแล้วหัดพัฒนาตัวเองและชีวิตเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาต่อว่าต่ออีกค่ะบอกว่าคุณไม่เหมาะกับการมีลูกมีครอบครัวหรอกค่ะอย่าไปสร้างปมในชีวิตใครอีกเลยคุณสงกรานต์ก็มาตอบทุกคอมเมนต์ที่ว่าเลยค่ะเป็นห่วงตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองให้เยอะๆดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าดุเดือดเลยค่ะแม่นะฮะดุเดือดเลือดพล่านเลยนะแมทพิรณีก็เลยมาอวดเซ็กซี่เลยใช่ไหมฮะสุดแซ่บเลยนะฮะพักหลังจากทำกระเพราแล้วถูกคนด่านะฮะเธอก็บอกฉันก็อวดเซ็กซี่ดีกว่าเพื่อจะได้ด่าเยอะกว่าเดิมคือสาวแมทออกมาปล่อยภาพในอดีตนะคะเป็นภาพของเธอในอดีตที่ผ่านมาแล้วเธอก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยพี่จอส่งรูปงานที่ถ่ายแบบด้วยกันมาให้ดูแล้วก็คิดถึงนานแค่ไหนไม่ต้องสืบดีกว่าเธอก็ออกมาโพสนะขออภัยจำไม่ได้ว่าใครทำผมให้รู้ตัวมาว่าชูมือสูงๆนะคะงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารูปตอนนั้นสวยๆเลยนะฮะตอนยังไม่มีข่าวนะฮะก็สวยนะแมทพิรณีเข้ามาจากโฆษณานะฮะใครจำสบู่ลักอันนึงได้ไหมที่แบบมีน้องคนหนึ่งที่ไปชนกับอ้ำอ่ะอ๋อคือคุณแมทแมทพิรณีฮะนั่นแหละครับแมทพิรณีฮะที่บอกว่าเป็นสบู่ลักสีชมพูอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ใช้ลักหมดแล้วทุกคนก็จะสวยเหมือนอ้ำอ่ะแล้วก็หลังไม่ชนลักอ้ำอ่ะอุ้ยนั่นคือแมทพิรณีฮะนะฮะเธอมาจากโฆษณามาก่อนนะฮะพักกันสักครู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณโซโซโน่ฮะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะมีข่าวช็อกด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นข่าวอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ